สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลิ้นมังกรซุปเปอร์บาร์ของเราเนี่ยก็คือเขาแตกหน่อออกมา2หน่อแล้วก็แบบว่าใหญ่แล้วนะวันนี้เราก็เลยจะแยกค่ะแยกลิ้นมังกรซุปเปอร์บาร์นะคะเอาไปปลูกใหม่แต่วันนี้เราก็จะปลูกไม้สำหรับฟอกอากาศแบบนี้นะคะ3ชนิดด้วยกันในกระถางเดียวเพื่อที่เราจะเอาไปไว้ในบ้านค่ะไปช่วยฟอกอากาศนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นเลยก็ได้แล้วค่ะอย่างที่1 นะคะลิ้นมังกรซุปเปอร์บาร์ต้นนี้ค่ะเดี๋ยวดาวขอแยกก่อนนะได้แล้วค่ะอย่างที่สองนะคะที่เห็นอยู่นี่เป็นงาช้างมินิค่ะนี่เราปลูกไว้ก็เยอะอยู่นะเล็กๆเนี่ยค่ะเป็นง่ายนะคะสำหรับพวกนี้แล้วก็อีกอย่างสวยมากๆเลยค่ะนี่เดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยนะคะก่อนอื่นดาวก็ได้มาแล้วนะคะอันนี้เป็นลิ้นมังกรซุปเปอร์บาร์นะคะดาวก็ไปหาไม้ที่แบบว่าสามารถปลูกในร่มได้3ชนิดค่ะเอามาปลูกรวมกันในกระถางเลยนะคะเดี๋ยวจัดให้สวยเลยช่วยฟอกอากาศในบ้านได้ด้วยนะก็เอาดินนะคะใส่กระถางแล้วใช้เป็นกระถางทรงนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะเอาไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเอาดินใส่ก็คือแล้วแต่จินตนาการได้นะคะแต่ว่าขอบอกว่าเราต้องหาไม้ที่สามารถอยู่รวมกันได้คือมีความชอบสภาพอากาศน้ำที่เหมือนกันนะคะก็จะอยู่ด้วยกันได้ค่ะอันนี้ใส่ไปก่อนเรียบร้อยแบบนี้นะคะนี่เราได้นี่มาค่ะตัดวางทิ้งไว้เขาก็เป็นต้นนะคะสำหรับต้นกวักมรกตนะคะเราก็จะแบบว่าเอาวางข้างๆนะเพราะเขาอยู่ด้วยกันได้ค่ะเราก็มีสีดำด้วยนะนี่ต้นนี้นะคะสีดำใส่ลงไปที่ช้ำไว้ก็ใส่ลงไปให้อยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะเอาไว้ฝั่งนี้ละกันจะได้ดูแบบเป็นมิติแบบนี้นะคะฝั่งนี้ส่วนฝั่งทางนี้ค่ะเราจะเอาเป็นงาช้างมินินะคะใส่ลงไปตรงนี้จะเป็นงาช้างมินินะคะตามด้วยงาช้างบอนเซลค่ะอันนี้เราจะได้มีหลายงาช้างเลยนะปลูกรวมกันตรงนี้ส่วนที่ว่างตรงนี้นะคะเอาเป็นนี้ค่ะลิ้นมังกรเล็กนะคะใส่ลงไปแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่เอามาไว้ขอบๆค่ะไว้แค่ขอบๆพอนะคะไม่ได้แบบว่าใส่เต็มนะเอาวางเฉพาะขอบๆเพื่อเป็นการตัดขอบให้ดูสวยงามค่ะนี่แบบนี้นะเสร็จแล้วก็รดน้ำให้เรียบร้อยทีนี้เราก็สามารถเอาไปตั้งวางในบ้านได้เลยนะคะและนี่นะคะเราก็จะได้ไม้มงคลที่ช่วยฟอกอากาศได้ทั้ง3ชนิดเอามาไว้ในบ้านแล้วค่ะสำหรับการเลือกต้นไม้มาปลูกนะคะก็คือเราต้องเลือกต้นไม้ที่เขาสามารถอยู่รวมกันได้ก็คือเขาชอบสภาพอากาศสามารถอยู่ในร่มได้ชอบความชื้นสภาพอากาศที่เหมือนกันนะก็สามารถที่จะเอามาปลูกรวมกันได้แบบนี้ค่ะอันนี้ก็มี3ชนิดนะมีลิ้นมังกรนะคะว่านงาช้างมีทั้งงาช้างบอนเซลงาช้างมินิแล้วก็กว
วักมรกตด้วยนะคะกวักมรกตก็มีทั้งเขียวทั้งดำแล้วก็ลิ้นมังกรแคระด้วยค่ะแต่ละชนิดก็เป็นไม้ฟอกอากาศแล้วก็ยังเป็นไม้มงคลด้วยนะคะท่านผู้ชมก็ลองหามาปลูกกันดูค่ะเราสามารถที่จะจัดให้สวยได้แบบนี้นะคะเอามาตั้งวางในบ้านจะได้ดูดีแล้วก็ยังช่วยฟอกอากาศด้วยก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะจะได้มีไม้สวยๆเอาไว้ในบ้านกันค่ะสวัสดีค่ะ